มานะคะในช่วงการชิมของเราพอดีเลยค่ะพี่มนุษย์ใส่ปลาทูให้คุณยายหน่อยเนี่ยค่ะเด็กๆนี่เราจะกินเมี่ยงปลาทูกับผักทาราฟาร์มของเราในวันนี้นะคะมากกว่า5หมู่แล้วแม่ฮะใช่ใช่อุปกรณ์เยอะแม่จะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะถั่วธรรมดาถั่วตัดค่ะอันนี้ถั่วตัดนะคะแล้วก็ใส่ถั่วตัดลงไปปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่ผักภาษาจีนเรียกอะไรนะพี่มื้อซอสค่ะต่างกันยังไงอ่ะภาษาใต้เรียกอะไรอันนี้คือเมี่ยงและอันนี้คืออะไรอ่ะลูกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคุณแม่ตัดเลี่ยนอันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราก็จะมีเครื่องปรุงพวกนี้ค่ะเครื่องอร่อยมากเลยลูกขออนุญาตเอาอะไรลูกซีฟู้ดอร่อยทำให้ดูหน่อยทำมาโอ้โหผักอร่อยมากเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยดูนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกินอย่างนี้นะคะหยาบคายและหยาบก้านก็เลยไม่สามารถจะห่อเมี่ยงกินเองได้ดัดจริตดัดจริตจริงๆนี่นะดีนะถ้าโบกแบบแบงวันนี่ลำบากเลยเอาปลาทูนิดนึงนะคะลูกใส่มีหุ้นใส่หอมแดงใช่อันนี้อะไรพี่อันนี้กระเทียมใส่อันนี้น้ำเมี่ยงก่อนนะเดี๋ยวไปทานชีสโอ้ยเด็กคุณแม่ทำตามเลยนะน้องอยู่เพราะว่าตักพริกให้น้อยสุขสันต์วันเกิดนะวันนี้เขาผ้าหมูคุณแม่หัวไม่มีเขาขวัญวันเกิดเลยนะคำนี้เป็นไงบ้างคะน้องพี่คุณแม่จะเล่าความลับให้ฟังวันนี้หมอนุ้ยทำขนมปังกระเทียมไหมคุณแม่บอกเอ้ยหมอนุ้ยวันนี้เราจะทำอะไรให้ทองก้อนดีอ่ะก็ให้อะไรเรามาเยอะแยะเลยเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีพี่หมอนุ้ยเดียวนั้นเลยเขาวิ่งไปเอาปลาทูแล้วก็มาทำเมี่ยงนะคะเอามาโลกของขวัญวันเกิดแล้วพี่นุ้ยค่ะขนาดพี่นุ้ยใส่พริกแค่นิดเดียวเผ็ดไหมหมอนุ้ยก็ลามเผ็ดลามไปถึงไส้ติ่งอยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะเนี่ยแหละค่ะเมี่ยงของขวัญของขวัญวันเกิดเพราะวันนี้เขาเอาสูตรปุ๋ยของขวัญวันเกิดเขามาถวายคุณแม่อ่ะแล้วมารับไอ้ตัวเล็กๆมารับเลยอ่ะพวกเราเองอ่ะพี่หมอนุ้ยคะเดี๋ยวจะให้ตัวเล็กพวกนี้กินให้เขาเล็กๆกินหน่อยได้มั้ยใช่ค่ะอ่ะเข้าหน่อยจ้ะอันนี้ชาวบ้านให้มาเดี๋ยวเขาจะร่อนอย่างนี้ไปให้ทุกคนเลยนะคะเราบอกพี่หมอว่าลองกับดาราสิฮะดารามันอร่อยอันนี้ชาวบ้านใส่มาลูกอ่ะลูกอย่าใส่พริกนะจะให้หลานกินนะจะให้เศรษฐีกับเนี่ยอ่ะหลานได้เด็กน้อยอร่อยไหมชั้นหนึ่งเลยนะค่ะลูกแม่ต้องรออ่ะมาลูกไปรับอ่ะรับค่ะอ่ะหวานๆนะคะน้ำเพชรค่ะอ่ะกินที่ลูกมัมลองเลยกัดทั้งปากเลยลูกอร่อยได้หลานก็อร่อยไม่ใช่พอมันกินไหนเนี่ยอร่อยไหมลูกพูดขึ้นไปเนี่ยหลานฉันอ้อมซอกหูเข้ามาจมูกเลยอ่ะหลานฉันอ่ะอีกคำหนึ่งป้าเดี๋ยวดูดิดูไอ้ตัวเล็กนี่ดาราตายแล้วบอกว่าทำให้แม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คำหนึ่งจบแล้วนะคราวนี้ไม่มีการเป่าเค้กและกระชื้นนะเดี๋ยวคณะแม่ชีจะให้พรอาจารย์ทองก้อนนะคะเอามุ้ยเข้ามาลูกพี่มุ้ยเข้ามาเราจะให้ครอบครัวหมูปล่อยมาวันเกิดพ่อคือวันเกิดลูกมายายเอาหมูปล่อยเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุผลนี้เลยลูกมาวันเกิดพ่อคือวันเกิดลูกวันเกิดลูกคือวันเกิดพ่อวันเกิดพ่อหมูปล่อยก็คือวันเกิดคุณย่าด้วยคุณย่ากับคุณปู่คุณตาคุณยายนะคะพี่หมอนุ้ยมีอะไรติดหน้าไหมไม่มีนะโอเคค่ะพวกเราก็เลยอยากจะขอบคุณครอบครัวดร.ทองก้อนวันนี้คณะแม่ชีจะให้พรเพราะว่าพวกเราสนุกไหมคะกับทาราฟาร์มสนุกมากเลยค่ะเราเห็นเลยแล้ววันนี้พอดีหมูปล่อยเข้ามาหาคุณยายหมูปล่อยนะก็ไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าทุกคนรู้ความรักว่าอะไรที่คุณยายส่งให้หมูปล่อยกินได้หมดเลยฉะนั้นวันนี้คือไม่ได้แปลกเลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าขอให้การเกิดครั้งนี้หรือเกิดวันนี้ของดร.ทองก้อนเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกอันนี้แม่พูดจริงนะให้ทองก้อนมีศีลมีธรรมมีจิตใจที่ดีอยู่แล้วมีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะรับใช้อยู่แล้วแล้วก็เขาสามารถที่จะไปได้ไกลกว่าที่พวกเราคิดตรงที่ว่าเขาได้ส่งมรดกองค์ความรู้ของเขาเนี่ยค่ะไปยังเด็กๆรุ่นนี้ค่ะที่คุณยายเรียกมาหมดเลยรู้จักกันนะคะ
คนนี้ชื่อพี่หมูปล่อยนะลูกคนนี้ชื่ออะไรคะน้ำเพชรน้ำเพชรคนนี้ชื่อเศรษฐีเนี่ยค่ะเขาเพิ่งบวชวันหนึ่งหมูปล่อยก็ต้องบวชลูกบวชแล้วใช่ไหมค่ะเวลาลูกบวชแล้วเป็นยังไงพ่อแม่มีความสุขค่ะนะวันหนึ่งหมูปล่อยเขาก็จะบวชให้ลูกลูกบวชหรือยังพอลูกจะบวชจะน่ากลัวนะแล้วลูกบวชหรือยังลูกบวชแล้วอ๋อเวลาลูกจะบวชจะน่ากลัวเพราะว่าจะเป็นแม่นาคอะไรเนี่ยอะไรวะพ่อเธอน่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่พวกเราเองบอกได้เลยว่าดร.ทองก้อนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เนี่ยประมาณสักกี่เดือนนะลูกเจ็ดแล้วนะเจ็ดเดือนมาจากต้นไม้หนึ่งต้นที่ตายในหุบเขาโพธิสัตว์คือต้นหญ้าแดงหอมใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเราจะได้ต้นไม้ต้นนี้คืนมาแล้วเรายังได้ต้นไม้และผักสลัดรวมทั้งสูตรของปุ๋ยทาราฟาร์มของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทำสูตรนี้กันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยส่งต่ออาหารที่สมบูรณ์ไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเรานะคะหมูปล่อยมาลูกกอดพ่อเขาละความฝันอันงดงามที่ใครต้องการความเป็นจริงต่อเธอเพื่อฝันฝากใจสุขสันต์วันเกิดให้เธอกอดพ่อเขาลูกกอดพ่อค่ะดูสิคะก็เป็นความรักของสังฆะของเรานะคะที่อยู่กันตรงนี้ครึ่งร้อยขอบคุณพี่หมอนุ้ยที่วันนี้มาให้ของขวัญวันเกิดดร.ทองก้อนขอบคุณดร.ทองก้อนแล้วก็มุ้ยแล้วก็หมูปล่อยเดี๋ยวเราถวายเค้กเนี่ยให้กับคณะแม่ชีนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะแม่ชีที่เดี๋ยวเราจะให้พรวันนี้เราจะจบรายการกันด้วยว่าเราเกิดกันทุกๆวันมีอยู่เพลงหนึ่งค่ะป้าจอยจะร้องให้พวกเราฟังว่าเรามีวันเกิดทุกวันแต่เนื่องจากป้าจอยไม่สามารถจะบินมาได้จากอาร์คันซอสเพราะว่าที่อเมริกาตอนนี้โควิดรุนแรงมากจึงไม่ได้รับอนุญาตรักป้าจอยมากเลยนะคะป้าจอยอาจจะดูอยู่จอยจึงจะมาร้องเพลงที่ป้าจอยร้องให้กับดร.ทองก้อนค่ะป้าจอยไม่มาจอยจะร้องแทนป้าจอยนะเอามาแล้วเอาแล้วอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องอภินิหาร3 2 1